สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่ง Be Happy Kitchen นะคะมาสอนทำไข่ดาวน้ำแบบนึ่งกินคลีนง่ายๆไร้น้ำมันเลยจ้าเตรียมไข่ไก่สดค่ะไข่ดาวน้ำแบบนี้นะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้แค่กระทะใบเดียวค่ะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะลงไปในกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปในถ้วยนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เนี่ยติดถ้วยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำค่ะลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะนึ่งจนน้ำเดือดจัดเลยเตรียมตอกไข่นะคะใส่ถ้วยเอาไว้ใช้ไข่สดๆนะคะก็จะมีรูปทรงที่สวยงามค่ะเมื่อน้ำในกระทะเดือดจัดและเรียบร้อยนะคะแล้วก็เทไข่นะคะใส่ลงไปในถ้วยพิมพ์ได้เลยค่ะไข่ดาวน้ำนะคะก็จะมีรูปทรงที่สวยงามค่ะแล้วก็มีความอร่อยใช้เวลาในการนึ่งนะคะเพียงแค่3นาทีเราก็จะได้ไข่ดาวน้ำนะคะแบบคลีนๆสวยๆทานอร่อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ดาวน้ำสวยๆทำง่ายๆนะคะทานกับอะไรก็อร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชนะคะทานกับอาหารคลีนทานกับข้าวผัดกะเพราอร่อยง่ายๆทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะมาลองทำไข่ดาวน้ำแบบนึ่งคลีนๆง่ายๆไร้น้ำมันนะคะเพียงแค่กระทะใบเดียวก็เฟี้ยวได้แบบแม่พึ่งค่ะถ้าชอบคลิปทำอาหารแบบง่ายๆนะคะสไตล์ Be Happy Kitchenกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยจ้า